วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำครัวซองคัสตาร์ดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคัสตาร์ดแบบเดิมต้องเสียเวลาในการผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำครัวซองคัสตาร์ดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่คัสตาร์ดที่เย็นสนิทแล้วลงในวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้พาเครื่องครัวซองอบสุกบีบด้วยไส้คัสตาร์ดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ประกอบด้วยครัวซองอีกชิ้นตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และดอกไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของครัวซองคัสตาร์ดสูตรนี้คือเนื้อคัสตาร์ดที่มีความเนียนนุ่มและเมื่อนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วจะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อครีมเบาเนื่องจากคัสตาร์ดมีส่วนผสมของไข่ไก่และแป้งข้าวโพดซึ่งจะให้ความข้นหนืดเมื่อโดนความร้อนการใช้น้ำตาลทรายในการตุ๋นคัสตาร์ดอาจจะทำให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่ไม่ค่อยเนียนหรือถ้าเนียนก็จะได้คัสตาร์ดที่มีเนื้อแห้งเนื่องจากน้ำตาลทรายมักละลายไม่หมดจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตุ๋นนานขึ้นดังนั้นการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมจะช่วยให้คัสตาร์ดคนได้ที่เร็วขึ้นและประหยัดเวลาคัสตาร์ดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้10ที่มีต้นทุนอยู่ที่418เฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ42 บาทค่ะ